ซึ่งก็เรียกได้ว่าฮอตมากๆและก็มาแรงมากเลยทีเดียวสำหรับนักร้องแรปเปอร์สาวมิรินดานุภาซึ่งตอนนี้ชื่อเสียงของเธอไม่ใช่แค่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นเพราะว่าได้โด่งดังไปหลายประเทศทั่วโลกแล้วเพราะว่าล่าสุดมีรายงานมาว่ามิรินกำลังจะได้ขึ้นเวทีระดับโลกเทศกาลดนตรีโคเซลรา2022ซึ่งก็จะจัดขึ้นอีกครั้งที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่2019มิรินจะได้รับร่วมแสดงกับศิลปินเชื้อสายเอเชียที่มีชื่อเสียงระดับโลกที่เคยมาร่วมโปรเจกต์ชื่อดังของค่ายแล้วอย่างมากมายสำหรับมิลินนั้นเป็นศิลปินเดี่ยวไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีโดยที่เป็นศิลปินไทยคนที่2ต่อจากลิซ่าแบล็คพิงค์ซึ่งก็ขึ้นเวทีฐานะศิลปินไทยคนแรกในฐานะสมาชิกวงแบล็คพิงค์โดยที่แบล็คพิงค์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปเคป๊อปวงแรกๆที่ได้ขึ้นเวทีเช่นเดียวกันเมื่อปี2019ที่ผ่านมา